สุดคนนี้ก่อนดีกว่าเลือกจากพี่เลยก่อนพี่เลยคนนี้นักร้องคนนี้เขามีทุกอย่างนะยกเว้นอนาคตเขินหน้าแดงเลยอ่ะเมาไม่ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มีโอกาสนะคะมอบเสียงเพลงให้กับแฟนๆท่านเลยนะคะยังไงวันนี้หนูก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะน้องเลยจิตเลยค่ะนะคะไว้โอกาสหน้านะคะจ้างงานกันได้อีกนะคะขอบคุณค่ะน้องแรกอันน้องแรกอันก็ดีใจครับสนุกสนานแต่วันนี้มาร่วมกับเพื่อนๆด้วยไม่ได้มาคนเดียวจะไม่ได้เหงาก็จะยินดีกันนิดนึงนะครับใช้คำว่าคึกคืนเนี่ยถ้าดีตามมันจะแบบวาวๆใช่ตาวาวคือคนมากๆก็ตาวาวตาจางไงนะวาวาวรู้ได้ไงอ่ะฉันก็เป็นอยู่เนี่ยใครเจ้าชู้ตาคนเนี่ยผมก็ปากก็ได้ครับเจ้าชู้เจ้าชู้ดูแลใจเดียวดูสิพี่ไม่ได้บังคับให้เขาพูดเลยเนี่ยดูพูดเขาพูดเลยตามเราใช่แต่จริงๆแล้วตาเราหล่อด้วยไงพูดดีนะครับผู้ชายผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษแม่ผมพูดแค่เจ้าชู้นะผมพูดแค่เจ้าชู้ทุกคนเราก็อย่ารีบพิษก่อนเขาบอกว่าคนไม่พูดนะเจ้าชู้กว่าขอบคุณไม่เสร็จเลยเนี่ยขอบคุณต่อขอบคุณทุกคนครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพพบกันใหม่ครับกล้วยไปเลยเลี้ยงกับกล้วยเดี๋ยวย้ายอยู่บ้านพี่เอฟสามก็ขอขอบคุณกล้วยด้วยนะครับได้ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้รวมถึงพี่น้องชาวราชบุรีด้วยแล้วก็แฟนคลับน้องซานน้องไรอันนะครับหรือว่าบ้านมาฟอร์มเองนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมามอบความสุขแบบนี้ให้กับทุกคนอีกครั้งแน่นอนนะครับขอบคุณด้วยเอาคอไปด้วยคอขอบคุณไปแล้วก่อนทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากนะครับก็ถือว่าวันนี้แหมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าขอบคุณทุกคนที่หลวมตัวเข้ามาดูพวกเราเต็มใจเข้ามาดูพวกเราแล้วก็พี่เชื่อเลยว่าทุกคนก็อยากจะเห็นโชว์แบบนี้อีกครั้งแน่นอนอีกหลายๆครั้งด้วยยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาร้องให้กับทุกคนฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับบางคนสงสัยว่าเรายืนทำอะไรบนเวทีเรายืนทำอะไรเอาดอกกล้วยให้กินเราดอกกล้วยด้วยแบ่งคนละลูกเหรอเอามาลูกเลยแบ่งกันคนละลูกแบ่งคนละลูกระวังติดคอด้วยนะครับไม่ต้องระวังนะคนหน้าหมู่บ้านมองมานึกว่าให้ของมงคลนะให้ทานกินด้วยเลยนึกว่าแจกพระประธานด้วยครับ3.99นะจ๊ะครับก่อนที่เราจะถ่ายรูปสุดท้ายนี้
ขออวยพรให้กับคุณตาครับที่เป็นเจ้าของเกิดทำเราก็ได้มาเอาพวกกินมาด้วยจะโดนไหมโดนไหมไม่โดนนะครับในวันนี้เราก็ขอตัวแทนนะครับอวยพรให้คุณตาเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้คุณตาด้วยนะครับฉันไม่ขอแล้วใครจะได้ไหมเนี่ยนี่เมเลอันนะครับแม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ